สวัสดีค่ะไปวิ่งงานโอลิมปิกเดย์2024ที่สวนเบญจกิตินะคะตื่นตั้งแต่ตี 2 ครึ่งตื่นเช้ามากอันนี้พี่อุเจองานวิ่งประจําที่สวนลมไปถึงเขาก็เตรียมงานกันแล้ววุ่นวายกันมากอ้อมลงทะเบียนไม่ทันเขาแต่โชคดีมีคนสละสิทธิ์ก็เลยได้เสื้อมานะคะเนี่ยเสื้อประมาณนี้น่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะคะอาศัยเสื้อพร้อมลุยกันได้เลยน้องเล็กพี่ชัยพี่พาแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งอ้อมเพิ่งรู้จักครั้งแรกนะคะส่วนมากก็จะรู้จักกันในงานวิ่งที่สวนลมค่ะตาอยู่ที่10โลก็ 4.8 โลคนที่10โลก็ออกตัวก่อนโดยของเรา 4.8 โลก็ออกตัวประมาณตี 5นะคะวิ่งนอกสวนไม่ได้วิ่งในสวนนะคะอันนี้พี่พาแกก็มีไกด์ของเราก็มีไกด์เหมือนกันแต่ส่วนมากเราก็จะปั่นเองเพราะว่าถนนมันปั่นง่ายมากปั่นไปปั่นมาเพื่อนหายนะคะอันนี้เราก็ปั่นมารับเหรียญเลยค่ะมีจุดบอลลูนด้วยเนี่ยเหรียญประมาณนี้ดีใจมากที่ตัวเองทำได้นะคะคืองานนี้สนุกมากจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยเหรียญสวยมากอันนี้เราก็มาโชว์เหรียญกันนะคะเย้มีโจ๊กมีขนมอะไรให้กินเยอะเลยนะคะกินเสร็จแล้วก็งัดคอกันนิดนึงแล้วก็มีลอตเตอรี่เสียดายงวดนี้ไม่ถูกวิ่งเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านอ่ะกินแรงเพื่อนนิดนึงไม่เป็นไรคนนี้แรงเทอร์โบแรงเยอะเสร็จแล้วอ้อมก็มานั่งเล่นที่สวนยังไม่อยากกลับบ้านดีใจที่ได้พาตัวเองออกมาข้างนอกได้มาวิ่งงานโอลิมปิกเดย์ขอบคุณโครงการที่วิ่งด้วยกันปีหน้าเจอกันใหม่ไปละบ๊าย